ษตรกรในญี่ปุ่นหันมาใช้วิธีการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นใช้สารเคมีลดลงเพื่อความอยู่รอดของทั้งตนเองและผู้บริโภครวมทั้งวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ามากกว่าเดิมติดตามได้ในดูให้รู้ชุดวิถีธรรมชาติวิถีแห่งความอยู่รอดวันอาทิตย์นี้เวลา 16:05 น. ทางไทย PBS